โตโตโร่คือตัวการ์ตูนแสนน่ารักแต่ถ้าคิดจะพักก็ไปที่นอนโตโต้ส่วนข้ามีนามว่าโตโร่อึดทนเป็นควายแต่ไม่ใช่ข้าคือวัวดูให้ดีเรื่องที่หนึ่งสเกลถ้าติดตัวสุดโกงตอนใช้สกิลสถานะต่างๆจะไม่เป็นผลท่าที่หนึ่งพุ่งชนงัดศัตรูลอยและเพิ่มโล่ท่าที่สองเบ่งพลังโจมตีศัตรูโดยรอบใครที่โจมตีข้าตอนนี้บอกเลยตีไม่เข้าท่าอันติกระโดดกระทืบพื้น3ครั้งแถมลดความเร็วศัตรูลงด้วยเรื่องที่2สเต็ปการเล่นด้วยสกิลแบบนี้คงไม่มีใครอึดกว่าข้าแล้วเจ้าบาดัมที่ว่าอึดอยากจะมาทดสอบกันอย่างนั้นเหรอได้สิมาสนุกกันเข้ามาเลยท่า2นี่ไงระเบิดหน้าไงตีเข้ามาก็ตีไม่เข้า กระทืบมันเอาเลยอันติใส่ข้าอย่างนั้นเหรอไม่เจ็บไม่คันหนีแล้วหนีตัวบางๆต้องถอยไปข้าคนเดียวก็ยืนไหวเก็บเรียบ อะไรกันเนี่ยยืนบวกอยู่ตั้งนานเลือดไม่ลดเลยตีป้อมแข็งแกร่งและพร้อมพุ่งชนเปิดก่อนได้เลยข้าคือบัวคลั่งจะหนีไปไหนถ้าเบ่งพลังเนี่ยทีเด็ดเลยทำให้อึดถึกทนแถมเก็บคิวได้ด้วยเจอใครหน้าไหนก็พุ่งใส่ได้เลยมันมากระโดดกระทืบถ้าสองเบ่งพลังเก็บไปหนึ่งเลือดยังเต็มไล่ฆ่ามันนี่แน่เลือดยังไม่ลดเลยมีใครเข้ามาอีกนักดาบอันเลนอยากลองได้สิเข้ามาเก็บไว้อีกหนึ่งพวกคลิปกระจอกท่าสองระเบิดอัพท่าสองนำไว้ก่อนบอกเลยว่าโหดจริงจังหวะทีมไฟนี่แหละของโปรดเลยเข้าไปข้างหน้ามีอันติใส่ก่อนทุบลอยบุกอย่างต่อเนื่องอย่าถอยเลือดยังไม่ลดเลยท่าสองบอกแล้วว่าทีเด็ดเข้าไปกลางวงเบ่งพลังอันติมาก็เบาวิวยืนบวกสบายเข้าไปกลางวงเบ่งพลังสามตัวยังเอาข้าไม่ลงเลือดลดมาครึ่งหนึ่งคงต้องถอยก่อนแล้วกลับบ้านก่อนรับดาเมจให้เยอะขนาดนี้ฝากที่เหลือด้วยนะเยี่ยมมากจังหวะบวกอีกแล้วของโปรดเลยนำไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนตามมาล่อตีนนี่แหละงานถนัดพวกมันอยู่ไหนนี่ไงเข้าไปกลางวงทุบทุบทุบสวยงามแล้วเพื่อนอยู่ไหนล่ะเนี่ยหมูเอาบลูบ้าไปแล้วบุกเข้าไปรับดาเมจให้ไม่ไหวถอยก่อนเบ่งพลังยากหน่อยนะไอ้น้องเก็บเรียบทางสะดวกก็เป็นโอกาสอันดีเดี๋ยวข้าจะนำเองมังกรดาร์คสเลเยอร์หรือว่าป้อมข้าเลือกแล้วเอาป้อมดีกว่าเพื่อนไปไหนหมดตามมาคนเดียวไม่เป็นไรมีคลิปลุยเลยพวกเราตีนะป้อมจะแตกทุบแม่งเลยเล่นเป็นวัวเนี่ยมันสะใจจริงๆเรื่องที่3การออกไอเทมชิ้นแรก Mother Earth Genesis ลดคูลดาวน์เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แถมยังเสริมเกราะให้ตัวเราและพันธมิตรรอบตัวด้วยช่วยให้อึดจริงและเพื่อนจะได้รับโกเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มเลเวลได้ไวขึ้นด้วยละส่วนตัวข้าขอรับแค่ 40% พอชิ้นที่2 Gilded Grief ต้านทานเวทเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ป้องกันสถานะชิ้นที่3 Amulet of Longevity ลดคูลดาวน์เพิ่มพลังชีวิตและรีเลือดได้ด้วยละ Shield of the Lost
เพิ่มเคราะห์เพิ่มพลังชีวิตใครตีมาก็จะโดนลดความเร็วลงไกอาสแตนดาร์ดเกาะเขียวต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และช่วยรีเลือดชิ้นสุดท้ายเมลออฟเพนเพิ่มเกาะเพิ่มพลังชีวิตและถ้าใครตีมาก็จะโดนสะท้อนดาเมจกลับไป เรื่องที่4รูนตามที่ระบบแนะนำเลยเลเวล3โกลเด้นบอดี้เพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มพลังชีวิตเสริมเกราะรูนม่วงเลเวล3โปรเทคเพิ่มพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่รูนเขียวเลเวล3พราวเวทเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดลดคูลดาวส่วนพลังแฝงก็จะใช้ตามนี้เลยรับรองว่าอึดถึกทนเบ่งพลังทีระเบิดหน้าหงายไปเลยเรื่องที่5ข้อควรระวังถึงข้าจะอึดถึกทนเป็นสุดยอดแทงรับตีนแต่ก็หวังให้เพื่อนช่วยสร้างดาเมจจัดการศัตรูด้วยไอ้แหวนตัวนี้มันเป็นแทงหรือยังไงเนี่ยไปยืนข้างหน้าทำไมเล่าถอยแล้วยังไม่หนีอีกข้าจะกันมันไว้ให้เองตายจนได้งั้นข้าก็ต้องรีบหนีแล้วล่ะมาคนเดียวยังพอไหวแต่นี่มาถึง3งั้นก็คงไม่ไหวตายเพราะแหวนเลยเป็นแทงก็ไปได้ทุกที่อยู่แล้วตรงนี้มังกรมังกรจะได้ไปแล้วไม่ยอมให้ไปหรอกนะคนเดียวก็แย่งมังกรได้แล้วเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเนี่ยต้องถอยก่อนแล้วมังกรก็เป็นของเราแล้วจะเข้าไปตายกันทำไมล่ะเนี่ยตามแทงสิเว้ยเฮ้ยเป็นแทงก็มีหน้าที่ยืนแนวหน้าคอยรับดาเมจให้เพื่อนอยู่แล้วแต่พวกศัตรูที่รู้เยอะมันไม่ตีข้ามันไปตีเพื่อนแทนรีบถอยไปก่อนเดี๋ยวจะกันดาเมจให้เองมันล้วงเข้าไปแล้วสานิตายจนได้เหลือลาวิลอีกตัวรีบหนีไปเร็วเดี๋ยวจะกันให้เองไปเลยเร็วๆไม่ต้องเป็นห่วงข้าข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะรีบเพนไปเลยเร็วๆพุ่งชนมันศัตรูไม่ยอมสนใจข้าเลยพอรู้ว่ามันสู้ข้าไม่ได้ยังไงล่ะเจ้าพวกที่อ่อนแอรีบถอยไปยังไม่ถอยอีกตายจนได้เพราะคิดจะช่วยข้าวันหลังไม่ต้องนะขอบคุณต่อสู้กับดาร์คสเลเยอร์ก็ยืนรับดาเมจสบายชิวๆแต่ดูไอ้แหวนมันอยากจะเล่นเป็นแทงอีกแล้วมาได้เวลาลุยพุ่งชนไปฆ่ามันให้หมดเคลียร์เลนเปิดทางให้คีฟฟังเราพวกมันมากันแล้วถอยไปก่อนเดี๋ยวข้าจะกันดาเมจให้เองข้ายังไหวอังติไปทุบรัวๆจังหวะนี้แหละรีบฆ่าพวกมันเดี๋ยวข้าขอถอยมาฟื้นฟูเลือดก่อนไปได้สวยดาร์คสเลเยอร์ตามข้ามาเลยเลือดเด้งกลับมาแล้วพร้อมบวกรอบ2ทางสะดวกลุยเลยพวกเราศัตรูเข้ามาอย่าให้มันหนีไปได้จะไปไหนกระโดดทุบป้อมยิงเบ่งพลังสบายชิวๆรับดาเมจได้อีกเยอะจัดหนักขนาดนี้แต่เลือดเพิ่งลดไปแค่ครึ่งเดียวอย่างนั้นเหรอลุยเลยดาร์คสเลเยอร์ได้เวลาปิดเกมแล้วบุกเข้าไปพวกเราระเบิดบ้านมันแข็งแกร่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วต้องฆ่าโตโร่ MVP เป็นไงล่ะใครที่บอกว่าฆ่าโตโร่คือควายคิดสมัยฆ่าคือวัวกระทิงคลั่งต่างหากเล่าควายโตโร่ยืนข้างหลังแต่ถ้าอยากเล่นให้ปังพาโตโร่ลุยไปข้างหน้าเลยเล่นเกมให้สนุกนะ